ำนะอีกลำหนึ่งเลยไปข้าราชการและทหารกองเกียรติยศเคลื่อนศพนาวากาศตรีเกริกเกียรติสุวรรณโณนายทหารฝ่ายยุทธการฝูงบิน411กองบิน41นักบินเคราะห์ร้ายที่พีชีพจากอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่1 L39ZA-ART ตกที่บริเวณสนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากออกจากท่าอากาศยานฐานกองบิน41เชียงใหม่ด้วยเครื่องบิน430กลับไปรถน้ำศพตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครเป็นเวลา7วันเว้นวันที่29พฤษภาคม1วันก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่31พฤษภาคมนี้ขณะที่แฝดผู้น้องและครอบครัวมารอรับศพสุดเศร้าเผยภรรยาเพิ่งตั้งครรภ์ได้8เดือนกองทัพอากาศปูนบำเหน็จเลื่อนยศให้เป็นพลอากาศโท